โอ้อยู่ตรงสิงโตสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมุมมองส่งประสานในวันที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของกิจเนี้ยบอกได้เลยนะครับว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะในเคสวันนี้เนี่ยเนื่องจากเขาส่งเรามาที่หลีอะนะฮะคือมาไกลมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่คิดว่าก็คงไม่เฉลยนะครับยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นแน่นอนนะครับหาตำแหน่งก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนแหละมาดูซิโอ้อันนี้อยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าอันนี้ไงเราเห็นตัวเราแล้วอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนถ้าให้ผมเดาก็คงต้องขึ้นทางนี้แหละเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับแป๊บๆนะว่ามีตัวเราด้วยรออารมณ์นิดนึงอารมณ์ไม่มาเลยโอเคลงมาแล้วอีกทีนึงนะครับรีเช็คนี้เหมือนน่าจะอยู่ข้างๆรูปปั้นเลยนะเดี๋ยวเราลองมาปีนดูก่อนนี่ไงนี่ไงอยู่นี่นะครับนี่น้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตรงส่วนของรูปปั้นนะเนี่ยบนไหล่รูปปั้นเป๊ะๆมาไปกันต่อนะครับค้นหาตรงส่วนของน้องๆคนที่สองนะไหนดูซิอันนี้อะไรเนี่ยนกกระยางหรือเปล่าตำแหน่งมีเห็นเป็นฝั่งของหลุมศพ3อันนะครับก็งานนี้น่าจะเป็นอีกข้างหนึ่งเลยนะมาเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้ก่อนนะครับไม่ยากอันนี้นี่ไงเจอแล้วครับอยู่นี่เองเรียบร้อยแล้วก็หาสุดท้ายนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้อยู่ตรงสิงโตถ้าสิงโตแล้วก็อยู่แถวๆนี้นี่ไงอยู่นี่นะครับลงมาแล้วเจอเลยเรียบร้อยมาทีนี้ก็ไปว่ากันในส่วนของรางวัลนะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็ได้ไปอีก70ปราโมจิบนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ